สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมคุณติวนะครับอยู่กับน้องเรียกตามตัวลูกสวัสดีค่ะนิสเล่ค่ะนิสเล่นั่นเองนิสเล่เป็นหนึ่งในนักเรียนของคุณติวนะครับที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีสําคัญที่สุดเลยคือนิสเล่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะแสดงออกครับเป็นการกล้าแสดงออกอย่างแบบคนรุ่นใหม่ของแท้ๆเลยนะครับอันนี้ต้องขอโทษนิดนึงนะครับคุณติวไม่ได้โกนหนวดช่วงนี้นะฮะกะจะถักเปียไว้ยาวๆนิดนึงว่าจะโกกสีนะอันนี้เรามาดูเรื่องของอีเดียมกันครับอีเดียมใน lesson 2นะครับเนสเซ่ครับเดี๋ยวตอบให้คุณติวนะคำว่า change นะครับ one's mind แปลว่าอะไรลูก change one opinion or decision ดีมาก decision ใช่ไหมลูก change one's mind แปลว่าจุดแต่ว่าเปลี่ยนใจนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวคุณตูจะพาไปเลยครับ easier said than done คำนี้แปลว่าทำในสิ่งที่ยากนะครับทำในสิ่งที่ยากก็คือมันจะเป็นการง่ายกว่าไหมถ้าขอพูดดีกว่าทำนะฉันขอพูดดีกว่าฉันไม่ขอทำนะครับไม่ได้หมายความว่าพูดดีกว่าทำนะคือขอพูดดีกว่าไม่ขอทำหรอกมันยากประมาณนั้นนะครับอันต่อไปคำว่า get canned เป็นแสลงไว้ลูกลองแปลเป็นไทยก่อนลืมไปสิไม่เป็นไรครับโดนไล่ออกโดนไล่ออกนะครับ get fire โดนไล่ออกนะครับ hang in there อ่ะแปลเป็นไทยเลยก่อนลูกแปลเป็นไทยให้เพื่อนๆเขาฟังด้วย hang in there พยายามค่ะแปลว่าพยายามไม่ยอมแพ้ใช่ไหมต่อไปเก่งมากลูก if worst comes to worst แปลว่าอะไรลูกแย่ลงค่ะใช่ว่าแย่ลงหรือว่าในกรณีที่มันแย่ที่สุดเนี่ยมันเป็นเขาบอก if absolutely necessary นะครับเป็นความจำเป็นอย่างที่สุดแล้วจะต้องเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแย่ที่สุดมันจะเป็นยังไงนะกรณีที่แย่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับที่นู้นรู้ต่อนะหน้าต่อไปครับเนสเล่แปลเป็นไทยให้เพื่อนๆฟังนะครับ keep one's chin up แปลว่าอะไรลูกควบคุมค่ะเหมือนกับ stay positive นะครับก็คือประมาณว่าให้อยู่ในด้านบวกเอาไว้หรือว่าแบบยืดอกยอมรับหรือว่าไม่ใช่ที่บอกแล้วแปลว่ายืดอกสู้อ่ะเงยคางสู้แบบยืดหน้าสู้อะไรแบบประมาณว่าคิดบวกเอาไว้อะไรเงี้ยอย่ายอมแพ้อะไรประมาณนี้ใครนะสู้ต่อไปประมาณนี้ถ้าให้ครูแปลนะมาดูต่อครับ last resort แปลว่า resort อันสุดท้ายหรือล่าสุดไม่ใช่ก็หมายคืออะไรลูกทางเลือกสุดท้ายค่ะทางเลือกสุดท้ายนั่นเองนะครับบอกว่า if there are no other alternatives นะครับ left นะครับถ้ามันไม่มีทางเลือกอะไรเหลืออยู่แล้วนะครับ the last solution for getting out of difficulty นะครับทางเลือกสุดท้ายนะครับหรือว่า solution คือทางออกทางแก้ปัญหาสุดท้ายสำหรับการออกไปจากปัญหาสำหรับการแก้ความยากลำบากตรงนั้นก็คือมันก็คือ last resort มันแปลว่าเป็นการแก้ปัญหาในทางเลือกสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับดูต่อครับ leave from hand to mouth มันแปลว่าอะไร to barely have enough money to survive นะครับก็คือประมาณว่าเหมือนกับว่าปากกัดตีนถีบนะมันแบบโหแบบเขาเรียกว่าอะไรจะต้องแบบมีเงินเพียงพอที่จะอยู่รอดได้อะคือแบบโหแบบอยู่ยังประหยัดอยู่แบบให้มันพอเงินที่มีอยู่อะไรประมาณนี้ไม่ประมาณนี้ครับ look on the bright sideLook on the bright side นะเขาบอกว่า to be optimistic เนสเล่ครับคำว่า optimistic แปลว่าอะไรครับมองในแง่ดีค่ะว่ามองในแง่ดี Look on the bright side แปลไปเลยครับมองในแง่ดีนะครับจบ make ends meet แปลว่าอะไรดีลูกอันนี้ลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ลูก to manage to manage one's money so as to have enough to live onto be okay financially เก่งมากเป็นการบริหารการเงินของใครสักคนหนึ่งที่จะว่าจะได้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่นั่นเองหรือว่ามันเป็นโอเคทางด้าน financially ทางด้านการเงินนั่นเองคือบริหารการเงินแบบให้มันได้ครับ make ends meet นะครับก็คือบริหารการเงินให้มันได้ประมาณนี้ครับถ้าเราแปลนะต่อไปครับคำนี้ครับ out of work แปลว่า unemployed not workingแปลว่า out of work คือตกงานนะครับแปลง่าย out of work แปลอะไรนะตกงานค่ะตกงานจบเลยฮะ right hand man แปลตรงๆเลยครับมือขวานั่นเองไม่ใช่มือขวานะ มือขวาคือ most helpful assistant
นะครับ all employee ก็คือแบบเป็นมือขวาคนสนิทของใครบางคนอ่ะอาจจะเป็นผู้จัดการแล้วมีมือขวาคอยช่วยงานอะไรก็เลยมือขวาอะไรนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นต่อฮะยังไม่หมดนะ set eyes on set eyes on แปลว่าอะไรครับพบเห็นเป็นครั้งแรกค่ะการเห็นพบเป็นครั้งแรกเป็นการพบนั่นเองก็คือเป็นการพบปะเป็นการพบเจอเป็นครั้งแรกก็ได้นะ step one someone in the back ครับ step someone in the back แทงข้างหลังเว้ยแปลว่า to betray someone betray อะไรลูก betray ทรยศค่ะทรยศหักหลังนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ to be straight out to be straight out นะครับแปลว่า anxious แปลว่าความกังวลนะครับแปลว่า strain ก็คือมันตึงเครียดนะประมาณนี้นะครับต่อไปครับคำว่า tell of คำนี้จำได้ไหมแปลว่าอะไรลูก tell of to scold to tell someone in the wrong words what one really thinks แปลว่าอะไรดีครับพูดกับบางคนด้วยคำที่รุนแรงป่ะใช่พูดกับใครบางคนด้วยคำที่มันแรงก็ได้หรือ scold คือตำหนิดุด่า scold เก่งมาก thank goodness นะครับ thanks goodness แปลว่าแป๊บนึงครับคำนี้แปลว่า I'm grateful and relief นะครับก็คือประมาณว่าผมรู้สึกบรรเทาผ่อนคลายผมรู้สึกขอบคุณนะ thank goodness โล่งแปลเป็นไทยนะโล่งอกแล้วถ้าครูถ้าให้ครูแปลนะโอ้โล่งอกแล้วสบายแล้วสบายใจแล้วนะครับประมาณนี้โอเค think big แปลว่าอะไรครับ to set high goals ก็คือมีเป้าหมายที่ใหญ่นะครับสร้างเป้าหมายใหญ่ๆสิประมาณนี้ What's the matter ก็ได้หรือ matter ก็ได้นะออกเสียงได้สองแบบนะครับ What's the matter แปลว่า What's the problem มีปัญหาอะไรครับไม่ใช่อย่างนั้นนะมีปัญหาหมายความว่ามีอะไรเหรออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับ When pigs fly แปลว่าอะไรครับรอให้หมูบินได้ก่อนค่ะความหมายซ่อนอยู่คือ Never ไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเป็นไปไม่ได้หรอก Never ไม่หรอกเป็นไปไม่ได้ Neverไม่เคยเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันเรามาดูบทสนทนาตรงนี้นะครับเป็นบ๊อบกับซูซันคุยกันโดยที่มีตัวอย่างของการใช้สำนวนที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาฝึกกันนะเนเซ่เป็นซูซานนะลูกคุณดูจะเป็นบ๊อบโอเคเริ่มฝึกกันเลยลูก What's the matter dear Susan I got canned today at workBut, Bob, you were Peter Light's handman. Yes, and he stabbed me in the back. Keep your chin up. Maybe he'll change his mind and take you back. When pigs fly, once he makes up his mind, he never changes it. Besides, you told him off.Look on the bright side. You won't have to set eye on Peter ever again. Thank goodness for that. Hang in there. I'm sure you won't be out of work for long. In the meantime, we'll have to live from hand to mouth. Don't get too stayed out.Bob will make enemies. I can always get a job at McDonald's as a last resort. I don't think they're hiring right now. If worst comes to worst, we can sell our home and move into a tent.Let's think big. Maybe you can start your own business. Easier said than done. Okay, เก่งมากครับผมไปดูด้วยผมว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนดูทุกคนเลยฮะก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับก็ช่วยๆกันครับเราจะได้ทำช่องนี้ต่อไปครับ